นี้เราท่านทั้งหลายได้นั่งอยู่ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งน้อยนักคณะที่จะได้มีโอกาสมานั่งอย่างสถานที่แห่งนี้เพราะว่าเวลามีคนมาเป็นจำนวนมากเราก็ต้องขยับออกไปรอบนอกแต่วันนี้ถือว่าโชคดีมากที่เราได้นั่งใต้ร่มเงาของไม้มงคลที่สุดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นไม้ตระกูลเดียวกับต้นมะเดื่อทำไมว่าเป็นตระกูลเดียวกับต้นมะเดื่อเพราะว่าลูกของมันเนี่ยเป็นสายพันธุ์เดียวกับต้นมะเดื่อเป็นไม้มงคลประจำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นไม้ใดต้นไม้นั้นก็จะเรียกว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์พระพุทธเจ้าองค์ก่อนตรัสรู้ใต้ต้นไทรต้นไทรก็เรียกต้นโพธิ์ตรัสรู้ใต้ต้นประดู่ลายต้นประดู่ลายก็เรียกว่าต้นโพธิ์ปัจจุบันนี้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เป็นต้นที่4อายุได้120กว่าปีต้นที่1เป็นสหชาติของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกับพระพุทธองค์ต้นที่2ก็โตขึ้นจากการอธิษฐานจิตของพระเจ้าอโศกต้นที่3เกิดขึ้นจากการอธิษฐานจิตของพระเจ้าปุรณวรมันพอต้นที่4เนี่ยท่านอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนักโบราณคดีชาวอังกฤษได้บอกไว้คือพยายามที่จะหาเม็ดโพเพราะว่าต้นที่3ไม่ตายมองหาเม็ดโพก็ไม่มีเม็ดแต่ไปเห็นหน่อน้อย2หน่อจึงเอาหน่อที่มีต้นสูงที่สุดขนาด6นิ้วปลูกไว้จุดเดิมแล้วต้นเล็กปลูกไว้ด้านหลังที่เห็นอยู่ฝั่งด้านหลังของเรานั่นคือต้นที่2วันนี้เราได้มานั่งภายใต้ต้นไม้อันเป็นมงคลและที่สุดนั่นก็คือพระแท่นวัชระอาจที่องค์พระโพธิสัตว์เจ้าได้รับหญ้าจากโสธิยพราหมณ์เสร็จแล้วก็อธิษฐานปูทางด้านที่ตะวันตกแผ่นดินเอียงปูทางด้านที่ใต้แผ่นดินก็เอียงอีกพอหันมาทางด้านทิศเหนือแผ่นดินก็เอียงเหลือทิศเดียวที่ยังไม่ได้ปูราดหญ้ากุศะก็คือทางด้านที่ตะวันออกปรากฏว่าพอปูแผ่นดินนิ่งไม่หวั่นไหวพระองค์เข้าใจว่าสถานที่แห่งนี้ล่ะจะเป็นสถานที่เรียกว่าเป็นบัลลังก์เรียกว่าพระแท่นวัชระอาจวัชระแปลว่าเพชรวัชระอาจคือจึงแปลว่าที่นั่งของบุรุษใจเพชรเบื้องหน้าที่มีผ้าสีเหลืองๆคลุมไว้ด้านหน้าของต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสถานที่ตรงนี้ทุกคนต่างล้วนที่ปรารถนาจะมากราบไหว้บูชาเราก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นอยากเล่าให้โยมฟังว่าเป็นชาวพุทธ
ต้องไหว้ได้ไหว้เจดีย์4ประเภทจึงจะเรียกว่าครบบริบูรณ์ในหน้าที่ของชาวพุทธเจดีย์4ประเภทเนี่ย3ประเภทมีในประเทศไทยเจดีย์ประเภทแรกก็คือธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเรามีที่เมืองไทย2ธรรมะเจดีย์บรรจุพระธรรมคำสอนพระไตรปิฎกคัมภีร์ไบลานหอไตรเรามีประเภทที่3อุทเทศิกาเจดีย์ก็คือองค์เปรียบองค์แทนพระพุทธเจ้าอันได้แก่พระพุทธรูปเรามีแค่3อย่างแต่อย่างที่4ไม่มีในประเทศไทยนั่นคือบริโภคเจดีย์คือเจดีย์อันเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเคยใช้สอยเช่นพระแท่นวัชระอาสน์ร่มเงาของต้นพระศรีมหาโพธิ์และที่สำคัญนี่คือหนึ่งในสังเวชนียสถานที่พระพุทธเจ้าเชิญชวนเราให้มากราบไหว้สถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้เรามาเป็นสถานที่แรกในวันนี้เราได้มาทำหน้าที่ของชาวพุทธทำหน้าที่ของวงตระกูลเราญาติสองสายที่เรามีหนึ่งญาติสายโลหิตอันได้แก่ปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ของเราแต่ญาติสายจิตใจคือพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคือพระสงฆ์เราได้เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ให้เราได้เกิดความปีติใจว่ารอบๆเสียงโยมฟังดูว่าเป็นเสียงการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะเป็นเสียงที่ใช้ภาษาต่างกันแต่จุดมุ่งหมายใจความนั้นคือนอบน้อมในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอเราอย่าได้กังวลหรือเกิดความรำคาญนั่นคือเสียงอันเป็นมงคลต่างคนต่างประเทศก็ล้วนอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าในภาษาของตนของตนแต่ความหมายนั้นเหมือนกันวันนี้เราชาวคณะทั้งหมด30กว่าท่านโดยมีอาจารย์ดร.สำเนียงเลื่อมใสเป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะมีคุณยายผู้มีอายุอันสูงวัยเป็นประหนึ่งว่าแม่ของเราทุกคนและเราทุกคนที่เดินทางมาล้วนแต่เป็นญาติในที่นี้อาจจะไม่ได้เป็นญาติสายโลหิตแต่เป็นญาติธรรมเพราะฉะนั้นให้เราได้ภูมิใจดีใจต่อไปนี้เพื่อความสุขความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในหน้าที่ของชาวพุทธที่องค์สมเด็จพ่อได้พยายามเชิญชวนเราบอกต่อท่านพระอานนท์ว่าให้เรามากราบไหว้สังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลก่อนจะได้น้อมนำพาท่านสาธุชนทุกท่านประกอบบุญญาพิธีโดยการถวายเครื่องสักการะบูชาซึ่งในขณะนี้เรามีผ้าห่มสีดั่งทองแม้ว่าเราชาวคณะไม่ได้เตรียมมามีครอบครัวของคุณยายแต่ถือว่าเป็นของคณะเราทุกคนทุกท่านเพราะว่าการทำบุญเพียงคนเดียวเวลาเกิดมาจะได้เฉพาะโภคาสมบัติไม่มีบริวารแต่ถ้าเราทำบุญร่วมกันหลายๆคนเราจะได้ทั้ง2 อย่างคือได้ทั้งโภคาสมบัติแล้วก็บริวารสมบัติเพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นเอกฉันท์คุณยายได้ถวายผ้าห่มมาที่ต่อมาและต่อมาจะให้โยมอุปัสสกที่นั่งอยู่ข้างๆ2คนเป็นตัวแทนถือเครื่องสักการะบูชาของเราแล้วนำพาเราท่านทั้งหลายกล่าวคำบูชาเป็นบาทคาถาภาษาบาลีขอทุกท่านได้นั่งในอริยบทที่เราจะสามารถกราบตรงนี้อยากให้โยมได้เอาฝ่ามือของโยมเนี่ยแนบลงที่พื้นส่วนคุณยายอนุโลมนะโยมที่ไม่สะดวกอนุโลมกราบลงที่พื้นให้ลายมือของเราเนี่ยแตะที่พื้นพระสุธาที่องค์สมเด็จพ่อเนี่ยได้พยายามต่อสู้กับพญามารเพื่อที่จะใช้บัลลังก์เนี่ยเป็นที่นั่งของพระองค์ให้เหล่าเทพเทวารับทราบแล้วก็สแกนลายนิ้วมือของเราทั้ง10นิ้วเนี่ยเพื่อบ่งบอกไปถึงข่าวแห่งสวงสวรรค์ว่าเรานั้นได้มากราบพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของตระกูลประกาศนามสกุลของเรานามสกุลของเราเนี่ยเคยมาที่นี่ด้วยอย่างให้โยมได้ระลึกนึกถึงเราเป็นครั้งแรกที่นำเอาวงสกุลของเราเนี่ยมาหาพุทธวงศ์คือวงของพระพุทธเจ้าที่เราได้นับถือในเมืองไทยต่อไปนี้ขอเชิญอุปาสกผู้ทรงศีลทั้งสองท่านหนึ่งถือผ้าท่านหนึ่งถือธูปเทียนและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาเทียนใช้บูชาพระธรรมธูปใช้บูชาพระพุทธเจ้าธูป3ดอกบูชาคุณของพระพุทธเจ้า3ประการเทียนเหมือนแสงสว่างเหมือนกับธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ดอกไม้นี่ใช้บูชาพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์มาจาก4วรรณะวรรณกษัตริย์วรรณพราหมณ์วรรณแพทย์และวรรณสูตรเหมือนดอกไม้มีหลายสีดอกไม้สวยได้เพราะมีจุดรวมพระสวยได้เพราะมีธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าวันนี้เราท่านทั้งหลายได้พร้อมตมภาพ
ในตัวแทนของพระธรรมทูตจะได้นำพาเราท่านทั้งหลายประกอบบุญยพิธีเป็นลำดับสืบต่อไปขอทุกท่านได้หันมาที่องค์พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์เพื่อเราท่านทั้งหลายจักได้ประกอบบุญยพิธีอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราคงไม่มีบุญใดที่จะเป็นบุญใหญ่ที่สุดกับการที่เราได้มานั่งยังสถานที่อันเป็นมงคลตรงนี้นั่นก็คือสถานที่องค์สมเด็จพ่อซึ่งเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเบื้องต้นขอทุกท่านได้เพ่งมองมาเบื้องหน้าของท่านมองให้เห็นภายในคือบริโภคเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ดีพระแท่นวัชระอาสน์ก็ดีองค์พระเจดีย์ศรีพุทธคยาก็ดีนี้คือบริโภคเจดีย์อันเป็นสถานที่ที่ทุกคนต่างหมายใจที่จะมาถึงให้ได้เมื่อเราได้มาถึงแล้วมองภาพให้เด่นชัดเสร็จแล้วขอทุกท่านได้หลับตาลงก่อนสักครู่หนึ่งกำหนดจิตให้สงบที่สุดเสียงข้างนอกไม่เป็นไรแต่ให้เราได้กำหนดใจของเราต่อจากนั้นให้เราได้ประกาศนามของเราให้ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีนามว่าอะไรนามสกุลของเราคือสกุลอะไรเราเกิดวันไหนวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันที่เท่าไรเดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรปีมะเสงปีมะเมียปีมะแมเรานึกได้อย่างนี้เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จารึกบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของเราว่าเราได้มาถึงแล้วยังสถานที่แห่งนี้และบุคคลที่ขาดเสียไม่ได้คือคุณพ่อคุณแม่ของเราผู้ให้โอกาสให้ชีวิตให้การศึกษาให้ฐานะให้คู่ครองให้ทรัพย์สมบัติคุณพ่อนั่งอยู่เบื้องขวาคุณแม่นั่งอยู่เบื้องซ้ายลูกหญิงลูกชายของเรานั่งอยู่ข้างๆบุคคลผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายให้เราได้นึกถึงบุคคลนั้นเมื่อเราได้ตั้งจิตอย่างนี้บุญใหญ่ก็จะส่งไปถึงบุคคลอันเป็นที่รักของเราเพื่อให้เราได้ซึ่งบุญได้ซึ่งความสุขได้ถึงความปราบปลื้มมันยิ่งใหญ่ขอทุกท่านได้ประคองศรัทธากล่าววาจาบูชาท่านเป็นวรรคตอนดังนี้อิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะมหาโพธิงอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะวัชระอาสนังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังมหาเจติยังอภิปูชยามะข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาสน์และองค์พระเจดีย์นี้ด้วยเครื่องสักการะที่น้อมนำมาบูชาแล้วนี้จบขึ้นเหนือศีรษะครั้งหนึ่งต่อไปกล่าวคำบูชาพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปกล่าวคำบูชาสถานที่วันทามิพันเตภะคะวาอิมังโพธิรุกขะเจติยังสังเวชนิยังฐานังยัตถาคตมหิสัทธัสสะกุลปุตตัสสะทัสสนิยังอิทะขยาสีเสตถาคเตนะสาเทวะเกโลเกสมาระเกสัพพะมะเกสัตสมณะพระมณียาปชายะสาเทวะมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธังสาธุโนพันเตอิเมหิสการเรหิอภิปูชยามิสวาขาตัญจานามามิมายหังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้มาถึงแล้วต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระเจดีย์นี้อันเป็นสังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรทัศนาคือการเห็นอันเป็นสถานที่พระตถาคตเจ้าตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมบูชาโดยยิ่งด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนานเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเชิญโยมเอาผ้าแล้วก็ดอกไม้วางด้านหน้าสังฆัง
อิเมหิสักการะหิยทารหังอันโรปิเตหิอภิปุชยามาสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิตราปันรินิพุตโตปิปัจจิมาชนะตานุกัมปมานาสานอิเมสการเรทุกขตาปนาการะพุเตปฏิคันหาตุอัมหากังดีขรตังหิตายะสุขายะอันระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตต์ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตต์ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตต์ผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยมเปิดหน้า109จะได้สวดเป็นทำนองสารพันยะในสมัยที่เราเรียนหนังสือในวันศุกร์อาจจะมีบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะหน้าที่109อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตันโรปุริสัทธัมมาสารติสัทธาเทพโนสานังพุทโธภะคะวา
ันติองค์ได้พระสัมพุทธสวิสุทธาสันดานตัดมนต์กิเลสมารบ่มีมนต์มีมองมวนหนึ่งในพระทัยทานก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่บานบัวตาคำจรน้องได้ประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคกันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สูงกระเสมสารชี้ทางพันนรพานอันพ้นสงวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทักษ์จังสุจรานวิมลสหายเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจอประจำจริงการจัดน้ำใจยากสันดานบาปแห่งชายหญิงได้เพิ่มพิงมาลาบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลกราบบังคมคุณสัมพุทธการุณยาภาพนานนิรันดรสวาคาโตภาควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจัตตังเวทิตาโพเวนโยหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรโดดดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมากพลเป็นแปดพึงยนและก้าวขับทางนรพานสมญาโลกุดรพิศรานอันเลิกโอลานพิสุทธิเสกสุขสายอีกธรรมต้องทางคลายนามขนานทันไทยปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจกรองให้ลวงลูกปองอย่างโลกอุดรโดยตรงนอนอุตมองนอบธรรมจำนองด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ
อาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณียโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาติทรงได้สาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควาลเห็นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบาลโลทางที่อันระงับระดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสตรัยปัญญาผ่องใสสะอาดแปรปราดมัวมองเทินห่างทางข้าศึกปองบ่มิลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อหน้าบุญอันภัยสานแด่โลกายและเกิดที่บุญพูนพลสมยาเอารถทศพลมีคุณอนอนอเนกจะนับเรือตราข้าขอนอบหมู่พระสราสบกสองผู้นานนกคนประดุจรำพันด้วยเดชบุญข้าพิวันพาตายรัฐอันอุดมดิเรกดิรัฐสายจงช่วยขจัดโพยภัยจงดับแลกราบเสื่อมสูญกาสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยชาลีกรณียโยอนุตตระปุญญเขตังโลกาสาติโสภควาอัตสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมภาสารทิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสัพพะโตภะวะตะธรรมโมสันติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญโยแบบไม่กระพริบตาสัปดาห์ที่3พระองค์ได้ทรงนั่งประทับนั่งแล้ว7วันประทับยืนแล้ว7วันจึงผ่อนคลายอริยบทด้วยการเดินจงทรงจังหวัดรัตนคราชเจดีย์ก็จะเหลืออีกสถานที่อีก2ที่อีก3ที่ด้วยกันก็เดี๋ยวเราจะวนวนออกไปทางด้านขวานี่นะครับออกไปทางที่ Where did you come from นะครับเวียนประทักษิณโยมไม่ลืมสัมภาระนะทุกอย่างศรีลังกาฮะเดินลงเดินไปว่าจะเดินทางเดินวันเดินตรงต่อไปจะพาไปดูสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6แล้วก็สัปดาห์ที่7ขอเชิญทุกท่านตามไมค์มานะเพราะเราลำพองอยู่ต้องมองดูพระส่วนพระตรงนี้อย่าไปสนใจโยมเพราะว่าใบโพเนี่ยมันมาจากหลายต้นท่านใช้ใบโพแท้ไหมแน่นอนโยมใบโพไม่ใช่ใบมะขามแน่แต่ว่าส่วนจะเป็นต้นไหนเท่านั้นเองส่วนนี้เป็นบวชเองครับส่วนวันนี้ก็มาเป็นเด็กมาจากต้นไหนก็ไม่รู้มาคือเราต้องเสี่ยงดวงนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์มารดาที่เคยเป็นมารดาในอดีตชาติไปเกิดเป็นเทวดาก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสวยวิมุตติสุขเป็นเวลาทั้ง49วันตอนเข้ารับเข้ามาทุกประญาติร่วมอย่างเท้ามหาราชทั้ง4ก็นำบาตรมาถวายพระพุทธเจ้าแต่บาตรมีทั้งหมด4ลูกมันไปแล้วแกะหมดขยะสัตว์เอาข้าวฟองเอากระสอบดอกไม้เอาน้ำผึ้งน้ำอ้อยมาผสมกันแล้วก็เชิญพรามมาทำบุญ
แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับญาติโยมเรียกว่าขยาสาสะเมืองขยาพอไปถึงเมืองไทยเลยกลายเป็นกระยาสามันน่าจะอันเดียวกันนะกาละนะกาละน่าตอบสวัสดีครับนี่นั่นเนี่ยยืนตรงนี้เด La fête. La fête de la fête de la fête. โอ้ยเก่าจริงๆนะนี่เนาะI'm going to go to the hospital.